ที่ผ่านมานะครับก็นักท่องเที่ยวสามีภรรยาเป็นชาวเกาหลีนะครับก็กำลังจะเดินทางกลับประเทศเขานะครับก็ผ่านมาจุดตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารตามปกตินะครับแต่ระหว่างนั้นเขาก็เดินผ่านเครื่อง walk through นะครับเครื่องมันก็ดังพอมันดังปุ๊บเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เอาแฮนด์สแกนไปสแกนที่ตัวผู้โดยสารจะเห็นว่าผู้โดยสารเนี่ยปฏิเสธตอนแรกเลยเนี่ยปฏิเสธการตรวจเดินเลยออกมาค่ะนะครับส่วนสามีเนี่ยที่มาด้วยกันก็เดินเข้าไปแล้วจับให้เขาภรรยานิ่งๆเจ้าหน้าที่เราก็ถึงไปสแกนได้ก็สแกนไปพอมาถึงแขนขวาเขาก็ตบหน้าเจ้าหน้าที่ของเราทันทีผู้ที่โดนกระทำเนี่ยนะครับว่าปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้องหมดคือเขาจะถอยฉากออกเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าชุดจะเข้าอินชาร์จทันทีหลักปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดรักษาความปลอดภัยจุดตรวจค้นเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าหน้าที่ของเราก็คือเมื่อมีเหตุที่ไม่คาดฝันคือการทำร้ายร่างกายและเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องถอยตัวเองออกจากคู่กรณีทันทีครับเราไม่มีหน้าที่จะทะเลาะวิวาทหรือต่อร้อนต่อเถียงกับผู้โดยสารตอนนั้นเนี่ยมีหัวหน้าชุดพื้นที่ก็แจ้งความไปที่ตำรวจนะครับแจ้งไปที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยของสุวรรณภูมิเองเพื่อขึ้นมาในจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นเราก็พาตัวนะครับคู่กรณีก็คือสามีภรรยาคู่นี้กับน้องคนที่โดนกระทำนั้นลงไปที่สภ.สุวรรณภูมิที่อาคารผู้โดยสารนะครับเพื่อดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้ป่วยเขาไม่สบายอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่าตัวสามีเองเนี่ยพยายามอธิบายแล้วเขาก็หยิบยาของภรรยาเขาหยิบเอกสารมาให้เราดูเราถึงทราบว่าผู้กระทำเนี่ยเป็นคนป่วยครับทอถึงไม่ดำเนินคดีทางอาญาทำร้ายร่างกายกับผู้โดยสารแต่ก็มีการลงประจำวันบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยอย่างน้องผู้หญิงที่โดนกระทำเมื่อทราบต้องเรียนว่าเมื่อทราบเนี่ยก็เกิดความสงสารแล้วด้วยซ้ำบอกอย่าไปทำอะไรก็เลยนะคะอย่าก็ไปขอร้องตำรวจตำรวจมันอยู่ที่ตัวน้องอยู่แล้วเพราะว่าน้องเป็นผู้โดนกระทำเด็กเราเนี่ยก็ไม่อยากจะติดใจเอาความครับอยากจะให้เขากลับประเทศของเขาไปด้วยความสุขกลับไปเพราะทราบแล้วว่าเขาเป็นคนป่วยครับได้มีการพูดคุยกับน้องไหมคะหลังจากเกิดเรื่องตัวผมเองส่วนตัวโดยตรงอย่างครับพรุ่งนี้เราจะนัดกันนะครับเพราะน้องเองเนี่ยก็ทำงานแต่หัวหน้าระดับรองลงมาได้เจอกับน้องเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็น้องเองก็รู้สึกว่าการทำหน้าที่ของเขาแล้วก็การที่ตัดสินใจไม่เอาผิดกับผู้ที่กระทำน้องแท้ๆเนี่ยตอนน้องทราบว่าเขาเป็นผู้ป่วยน้องก็รู้สึกว่าเนี่ยนี่คือเขาที่เขาตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เขาทำเพราะว่าลึกๆแล้วผู้กระทำเนี่ยเป็นผู้ป่วยเขาไม่ใช่คนที่มีจิตใจปกติเหมือนคนพวกเรา